ผมสัญญาว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมบนเวทีอีกครั้งจองกุก BTS เขียนจดหมายถึงอาร์มี่หลังเข้าสู่กระบวนการเข้ากรมรับใช้ชาติหลังจากที่เมื่อวานวันที่22พฤศจิกายน2566 Big Hit Music ต้นสังกัดของวง BTS ประกาศว่าสมาชิกวงที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ทหารอย่าง RM, Jimin, V และ Jungkookได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการเข้ากรมรับใช้ชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล่าอาร์มี่ต่างก็แสดงความรู้สึกที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน์รวมไปถึงแฟนๆหลายคนที่เผยว่าพวกเขารู้สึกเศร้าที่จะไม่ได้เห็นสมาชิกวง BTS ดังเช่นที่เป็นมาไปอีกสักพักใหญ่จนกว่าพวกเขาจะปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์จองกุกน้องเล็กแห่งวง BTS ที่เพิ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจากผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกและมักจะไลฟ์พูดคุยกับชาวอาร์มี่อย่างสม่ำเสมอจึงได้ออกมาเขียนจดหมายถึงแฟนๆด้วยตนเองผ่าน V-Word ถึงประเด็นที่สมาชิกวง BTS ทั้ง7คนกำลังจะเข้ากรมกันอย่างครบครันเร็วๆนี้เขาเขียนข้อความว่าสายลมเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเพราะมันใกล้จะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนแล้วซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเขียนจดหมายสั้นๆให้กับพวกคุณทุกคนผมกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ผมจะจากทุกคนไปชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทหารของตัวเองส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกหนักใจที่ต้องบอกเรื่องนี้กับทุกคนแต่อีกด้านหนึ่งหัวใจของผมก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเมื่อนึกถึงความทรงจำอันล้ำค่าที่ได้แบ่งปันกับอาร์มี่ทุกๆโมเมนต์ที่ผมได้ใช้กับพวกคุณมันเป็นช่วงเวลาที่ส่องสว่างที่สุดของชีวิตนี้แล้วเพราะรอยยิ้มกำลังใจและความรักจากอาร์มี่นำพาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ผมรู้สึกขอบคุณที่ทุกคนคอยผลักดันความฝันของผมและเดินเคียงข้างผมตลอดมาโดยจองกุกยังเขียนอีกว่าผมอาจรู้สึกคิดมากที่ต้องบอกให้พวกคุณรอในช่วงที่ผมไปปฏิบัติหน้าที่เพราะ1ปีกับอีก6เดือนมันเป็นเวลาที่ยาวนานผมจึงไม่สามารถพูดอะไรที่เห็นแก่ตัวแบบนั้นออกไปได้แต่ผมสัญญาว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมบนเวทีอีกครั้งหลังได้ไปเติบโตระหว่างนี้ผมหวังว่าชีวิตของอาร์มี่จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขและผมหวังว่าพวกคุณจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีแต่ความสวยงามในชีวิตผมจะคิดถึงทุกคนอย่างสุดหัวใจในขณะที่ผมรอคอยที่จะได้เจอพวกคุณอีกครั้งและได้พูดคุยกันถึงสิ่งใหม่ๆอย่าป่วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ